ากเราพูดถึงเมนูของทอดๆแล้วก็คุณผู้ชมครับอาจจะยิ่งสักคิดถึงเมนูไก่ทอดหมูทอดผักทอดหลากหลายสไตล์ก็ได้นะคุณผู้ชมยิ่งได้ชุบแป้งทอดแล้วก็มันจะกรอบอร่อยรับประทานเพลินทีเดียวนะคุณผู้ชมครับวันนี้เท็ดดี้เขามีเมนูที่ทั้งกรอบแล้วก็อร่อยมาฝากคุณผู้ชมตามไปกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมเท็ดดี้นะครับอยู่กับคุณพีคนะครับกูรูด้านความกรอบอร่อยของเรานะครับคุณพีคครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านอะไรครับร้านฟลัมลักย่านทุ่งครุครับเรามาตามเมนูดังนะครับไก่ทอดบุญชนครับนี่ครับน่ากินมากๆเลยไก่ทอดบุญชนครับนะฮะน่ากินแบบนี้ผมต้องให้กูรูด้านความกรอบอร่อยของเรานะครับมาสแกนความกรอบแล้วนะฮะคุณพีคเชิญเลยครับผมโอ้ชิ้นโตชิ้นใหญ่มากเลยน่ากินมากครับถือว่ากรอบอร่อยถูกต้องตามสูตรของโกกิเลยไหมฮะเป็นไก่ทอดสไตล์ไทยนะครับกรอบอร่อยราดซอสเปรี้ยวหวานโรยงาขาวหอมกรอบไม่เอาน้ำมันกินเพลินมากครับเดี๋ยวเราไปถามคุณเล้งเจ้าของร้านดีกว่านะครับเขาบอกว่าไม่หวงสูตรเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าเคล็ดลับในการทำไก่ทอดบุญชนให้กรอบอร่อยเนี่ยต้องมีเคล็ดลับยังไงครับเคล็ดลับในการทำเมนูไก่ทอดบุญชนของเรานะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะเลือกใช้ไก่สดอนามัยนะครับชิ้นส่วนที่นำมาใช้เนี่ยก็จะเป็นปีกบนและปีกกลางจากนั้นเนี่ยเรานำไก่มาหมักด้วยเกลือและพริกไทยพอเราหมักจนได้ที่แล้วขั้นตอนสำคัญของเราเลยที่ทำให้ไก่กรอบและอร่อยเนี่ยเราจะเลือกใช้แป้งประกอบอาหารโกกิไม่ต้องผสมเองสัดส่วนคงที่ไม่อมน้ำมันกรอบนานเหลืองทองครับผมพอเราทอดไก่จนเหลืองกรอบแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาคลุกเคล้าด้วยซอสพิเศษของทางร้านจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานสไตล์ไทยๆครับท็อปด้วยงาขาวเพื่อเพิ่มความมันครับผมเสร็จแล้วครับผมสำหรับเมนูไก่ทอดบุญชนที่ใครๆมาลองแล้วก็ติดใจเมนูเด็ดที่ร้านฟาร์มรักครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณเล้งมากๆเลยนะครับที่มาบอกต่อเคล็ดลับความกรอบความอร่อยนะครับของเมนูไก่ทอดบุญชนนะครับที่ร้านฟาร์มรักนะฮะกรอบอร่อยแบบนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตราโกกินะครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับให้ทางร้านฟาร์มรักเนี่ยมาใช้กันต่ออีกครับวันนี้เราได้มาสแกนความกรอบอร่อยให้กับเมนูไก่ทอดบุญชนยกนิ้วให้เลยครับส่วนครั้งต่อไปเท็ดดี้จะพาคุณผู้ชมไปสแกนความกรอบและความอร่อยที่ไหนกับเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกินะครับ